สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับพี่หมอเหมือนเดิมนะครับในรายการสปีดคาร์คลินิกต้องบอกว่านะพิจารณาตรงนี้ต้องเอ่ยคำว่าสปีดคาร์คลินิกนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่ารายการสปีดคาร์คลินิกของเราเนี่ยมาที่นี่ก็แสดงว่าต้องมีของดีๆของดีมาให้ท่านผู้ชมใช่ของดีมีคุณภาพต้องที่เมืองเชียงกงบางพีกม.12นะครับของดีราคาถูกนะครับแต่ว่าต้องเลือกนะครับไม่ใช่คำว่าตาดีได้ตาร้ายเสียไม่มีแล้วสมัยนี้นะครับคำนี้ลบออกจากพจนานุกรมออกจากระบบไปเลยครับออกจากสารระบบไปแล้วนะครับคือใช้คำว่ามีการรับประกันทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่การตกลงใช่ครับเพื่อการมันอยู่ที่การตกลงกันถ้าเกิดว่าซื้อโดยเรียกว่าตัดไปเลยไม่มีการรับประกันก็ได้ของถูกไปแต่ว่าอะไรปุ๊บถ้าเสียขึ้นมาหรือมีปัญหาขึ้นมาทางร้านก็จะไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบก็คือของถูกจริงแต่ว่ามีความรับผิดชอบแต่ถ้ามาชั่งน้ำหนักกันแล้วนะครับไม่ดีหรอกครับให้เขารับประกันไปดีกว่า300บาท500บาทแม้กระทั่งอะไรบางแพงบางชิ้นเพิ่มอีก 1,000 บาทก็ยังคุ้มเลยถูกไหมครับยืดอายุการใช้งานออกไปยืดอายุการรับประกันออกไปนะครับตรงนี้คุ้มกว่านะครับในการที่ว่าให้มีการรับประกันดีกว่านะครับก็ความสบายใจของลูกค้าด้วยความสบายใจของลูกค้านะครับนี่ยืนยันโดยผู้จัดการนะครับที่ร้านธนานารายณ์ซอย6บางพีเชียงกงนะครับที่กม12นะครับที่ซอย6เท่านั้นถ้าเกิดซอยอื่นไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ของแท้ถ้าร้านที่ซอย6นี่ของผู้จัดการนี่ก็คือขายเฉพาะอะไหล่เบนซ์อย่างเดียวยี่ห้อเดียวนะครับไม่มียี่ห้ออื่นเจือปนนะครับหรือพูดง่ายๆว่าหมอเฉพาะโรคนะครับหมอเฉพาะโรคก็คือขายเฉพาะพวกขายเฉพาะทางขายเฉพาะทางครับก็คืออย่างเช่นที่พี่หมอบอกว่าหมอเฉพาะโรคคืออะไรคือสมมติว่าท่านอยากมาหาอะไรสักชิ้นนึงก็คือเอาไฟท้ายก็ไม่ต้องมานั่งค้นหาขึ้นไปหลายชั้นนะไม่ใช่ไปรวมรถญี่ปุ่นรถยุโรปรถเกาหลีอะไรพวกนี้รวมหมดไม่ใช่ใช่นี่ยี่ห้อเดียวก็คือง่ายต่อการจัดหาง่ายต่อการซื้อนะครับสะดวกรวดเร็วไวแล้วก็ที่นี่เห็นมานี่ครับใช้คอมนะครับใช้คอมเป็นตัวเช็คสต็อกเรื่องอะไรเรื่องอะไรพวกนี้กดคอมดูปุ๊บก็จะรู้เลยว่ามีของในสต็อกหรือไม่มีนะครับแต่ว่าที่พี่หมอเดินดูรอบๆนะครับกับในเมืองเชียงกงเนี่ยแทบจะไม่มีเลยครับในการใช้คอมนะครับในการใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นสต็อกอะไรก็ความสะดวกสบายมีมากแน่นอนนะครับตรงนี้แต่ว่าในเรื่องของการที่ไม่มีในเรื่องของคอมตรงนี้หรือการที่ว่าใช้คอมเป็นตัวคุมสต็อกอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาหานิดนึงนะตรงนี้นะครับนี่คือความหลากหลายของที่ร้านธนานารายณ์นะครับตรงนี้ที่เรามาดูเรื่องของอะไรของ Mercedes-Benz นะครับเป็นอะไรที่คัดมาหรือเปล่าคัดมาครับไม่ใช่เราเลือกเฉพาะของที่ดีนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยเราสามารถทดสอบได้เราก็ตอนนี้คือเราเน้นเรื่องคุณภาพของของที่ซื้อเก่าด้วยครับมีการรับประกันใช่ครับให้อยู่แล้วเราก็ต้องเลือกนะครับเราซื้อมาเราก็เลือกเหมือนกันครับเราต้องถ้าไม่ดีมันก็เป็นขยะนะใช่ครับเป็นขยะของพวกนี้เวลาเสียแล้วซ่อมลำบากเหมือนกันครับครับเพราะว่าหนึ่งละในราคาค่อนข้างที่จะสูงกว่ารถญี่ปุ่นใช่ครับนะครับสูงกว่าในรถเกาหลีนะครับในเรื่องของอะไรแต่ละชิ้นไม่ว่าจะเป็น BM Volvo นะครับซาบเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ของยุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาค่อนข้างสูงกว่าของญี่ปุ่นเป็นบางชิ้นนะครับเป็นบางชิ้นตรงนี้แต่ว่าทั้งนี้แล้วทั้งนั้นมันมีของให้เลือกครับมีของให้เลือกเยอะเพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อของใหม่ถ้าเกิดว่าท่านมีศักยภาพนะครับหรือมีตังค์พูดง่ายๆก็ซื้อของใหม่ได้ก็ดีเพราะว่ามันจบเลยนะครับทีนี้การซื้อของ second hand เนี่ยก็ต้องมีการเลือกมีการดูนะครับมีการดูถ้าให้ช่างมาช่างก็อาจจะมีการเผื่อบ้างนิดหน่อยอันนั้นก็ให้เขาครับค่าน้ำมันรถครับค่าทานข้าวเขานะครับตรงนี้ถ้ามาเองนะประสบการณ์ของผู้จัดการนะครับก็มีการชี้แนะนำให้ลูกค้าในการดูในการเลือกในการรับประกันตรงนี้มีให้แน่นอนนะครับ
ไม่ต้องกลัวมีการทดลองทดสอบให้ดูนะครับมีการทดลองทดสอบแล้วก็มีรับประกันให้อีกใช่ครับนะฮะก็คือเขาเรียกว่าหลายชั้นขั้นตอนในการจะขายอะไรไปสักชิ้นหนึ่งใช่ครับนะฮะมันก็ต้องมีการที่ว่าต้องเทสต้องทดสอบต้องรับประกันตรงนี้นะครับจะเป็นร้านไหนก็แล้วแต่ครับท่านผู้ชมครับเวลาเดินเข้ามาซื้อของในเมืองเชียงกงนะครับก็ต้องเลือกดูนิดนึงนะครับเลือกดูนิดนึงตรงนี้บางทีไปเจอพวกร้านที่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องนะเด็กลูกน้องไปหยิบมาเท่าแก่ก็ขายเห็นถูกก็ซื้อไปแต่ว่าไม่รับประกันหรืออาจจะมีปัญหาที่หลังรับประกันแล้วอาจจะมีปัญหาที่หลังในเรื่องของการต้องบอกว่างี่เง่าดีกว่านะฮะงี่เง่าของร้านอาจจะซื้อไปแล้วไปนู่นไปนี่ไปแก่คุณไปแก่ไปอะไรก็มานั่งเถียงกันหาร้านที่ประจำดีกว่าหาร้านที่เราสนิทกันดีกว่าหาร้านที่เราคุยกันรู้เรื่องดีกว่าตรงนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยว่าไม่ใช่ว่าพี่หมอแนะนำให้มาร้านนี้ร้านนี้นะครับมาซื้อแล้วไม่ได้เรื่องอะไรในการเลือกซื้อนะครับตรงนี้ไม่ใช่ต้องมีการคุยกันต้องมีการเรียกว่ามีด้านการบริการในการแนะนำลูกค้าหรือว่ามีการที่ว่าคุยกับลูกค้าให้ใช้จริยามารยาทที่ดีแล้วก็มีการที่ว่ารับประกันให้ก็คือรับประกันจริงๆนะครับไม่ใช่ซื้อไปแล้วแล้วพอมาคืนแล้วเกิดอาการงี่เง่านะครับก็เยอะนะพูดถึงเพราะว่าในเรื่องของปั๊มเซ็นเตอร์ล็อกตรงนี้เพื่อการเอามาให้ดูเต็มเลยนะครับก็หลากหลายหลายรุ่นในเรื่องของปั๊มเซ็นเตอร์ล็อกนี่ก็มันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถึงการล็อกประตูนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าท่านไปลุยน้ำลุยฝนลุยโคลนมาก็ถ้าที่เท้านะฮะแฉะที่พรมแฉะก็อย่าล็อกประตูเป็นอันขาดหรือจะใช้ระบบเซ็นเตอร์ล็อกเป็นอันขาดเพราะว่ามันอาจจะทำให้ไอ้ตัวนี้ช็อตได้นะครับควรถอดปลั๊กออกก่อนเราควรถ้าบางทีท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้เรื่องเก็บตรงนี้ก็อย่าใช้เลยครับไปหาช่างก็จะถอดปลั๊กถอดอะไรออกนะแล้วก็อาจจะถอดตัวปั๊มเซ็นเตอร์ล็อกก็คือตัวนี้นะคือถอดตัวนี้ออกมาให้นะครับมันจะมีปลั๊กไฟอยู่ครับนะท่านผู้ชมครับจะมีปลั๊กไฟเสียบอยู่ถ้าเกิดเราน้ำเข้าพรมนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำเข้าพรมปุ๊บน้ำท่วมแล้วเราไปใช้เซ็นเตอร์ล็อกเลยมันช็อตเลยนะเพราะว่าตัวนี้จะอยู่ส่วนต่ำของตัวรถนะครับก็คืออยู่ในรถก็จริงแต่ว่าอยู่ใต้เบาะนะครับหรือบางคันอาจจะอยู่ที่ฝากระโปรงท้ายสูงหน่อยตัวนี้นะครับแต่ว่าในรุ่นของต่างๆเนี่ยอาจจะอยู่ที่ใต้เบาะคนนั่งหลังใช่ครับนะฮะตรงนี้อันตรายมากก็คือข้อควรระวังก็คือถ้าน้ำท่วมอย่าใช้หรือว่าถ้าระบบเซ็นเตอร์ล็อกไม่ลงหรือว่าล็อกลงเป็นบางๆก็ให้รีบเข้าไปซ่อมนะครับก่อนที่ปั๊มจะพังบางทีก็อาจจะเป็นวาล์วลมรั่วนะครับวาล์วลมประตูรั่ววาล์วลมของพวกชุดแยกลมรั่วนะครับไม่ก็ท่อขาดนะหนูกัดไม่รู้ใช่ครับหนูกัดอย่างเงี้ยนะครับก็พวกนี้จะทำให้ปั๊มทำงานตลอดไม่ตัดใช่ครับเพราะว่าปั๊มจะไม่ตัดเลยจะทำงานจนตัวมันไหม้เองนี่แหละครับคือเสียตังค์ข้อสังเกตนะครับใครที่มีอาการอย่างนี้ต้องรีบเข้าไปซ่อมนะครับไม่งั้นเสียตังค์เยอะแน่ปั๊มตัวนี้ไม่ถูกนะครับตวงหลายตังค์นะครับหน้าที่ของมันคือเป็นตัวบังคับนะครับให้ระบบเซ็นเตอร์ล็อกทำงานนะครับแล้วรวมไปถึงระบบเครื่องยนต์ด้วยสตาร์ทไม่ติดด้วยใช่ครับถูกไหมฮะวิธีการตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่การขโมยในตัวใช่ไหมฮะนี่แหละครับคือพี่หมออาจจะมีความรู้เกี่ยวกับตรงนี้เยอะนิดนึงเพราะว่าเป็นช่างเบนซ์นะครับก็เลยได้ถนัดกับตรงนี้เลยนะครับก็ในเรื่องของข้อควรระวังก็ที่พี่หมอบอกนะฮะตรงนี้ไม่พอจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่รถค่ายไหนรถยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับเหมือนกันหลักการเดียวกันนะครับตรงนี้อันนี้เป็นปั๊มรุ่นไหนครับเพื่อการ W220 S Class ครับตัวมีปัญหาเรื่องโช๊คแอร์ไมติกอะไรพวกนี้ใช่ครับวาล์วลมประตูกรองประตูปั๊มดูดประตูเนี่ยแหละครับไอ้ตัวนี้จะทํา2ระบบนะครับถ้าเป็น W220 ทั้งดูดทั้งเซ็นเตอร์ล็อกในตัวเดียวกันนี่แหละครับปั๊มดูดประตูกับปั๊มเซ็นเตอร์ล็อกในตัวเดียวกันเวลาดูแลก็ต้องระวังมากกว่าพวก140นิดนึงเพราะ140จะแยกปั๊มดูดกับเซ็นเตอร์ล็อกจะเป็นปั๊มแยกออกคนละตัวกันใช่ครับแต่อันนี้คือถ้าตัวใดตัวหนึ่งเสียหรือว่ามีการลมรั่วนะครับก็โอกาสพังได้ถ้าไม่รีบเข้าเช็คหรือว่าเข้าไปให้ช่างดูใช่ครับนะครับอันตรายมากๆตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเสียตังค์โดยรู้เท่าไม่ถึงการถ้าเกิดฟังพี่หมอแล้วนะครับก็ตรงนี้ถือว่า
ป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาเข้าไปก่อนที่มันจะไหม้นะครับอันนี้แล้วก็ในเรื่องของตัวระบบซันเดอร์ล็อกเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามันทำงานไหม้ในตัวมันเองเนี่ยมันมีโอกาสไฟลุกได้ใช่ครับถูกไหมฮะมีโอกาสไฟลุกได้เพราะว่าเป็นมอเตอร์ปั่นนะครับเป็นมอเตอร์ปั่นจนเรียกว่าร้อนจัดพอร้อนจัดพลาสติกละลายแล้วก็เกิดประกายไฟขึ้นมาก็จะไหม้พลาสติกนะครับมีมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมีมาแล้วนะครับไม่ใช่ Mercedes Benz อย่างเดียวนะครับรถอะไรที่ใช้เป็นระบบเซ็นเตอร์ล็อกไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นระบบลมอันนี้คือรถยุโรปโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระบบลมแต่ว่ารถยุโรปบางค่ายบางยี่ห้อเขาใช้เป็นระบบไฟฟ้านะครับอย่างเช่น BMW นี่ก็ใช้ระบบไฟฟ้านะครับไม่ได้ใช้ลมแต่ว่าในระบบไฟฟ้าหรือระบบลมเนี่ยเหมือนกันเป็นหลักการทำงานเหมือนกันนะครับแต่คนละระบบไฟฟ้ากับระบบลมนะครับระบบลมก็ถามว่ายากไหมก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับถ้าคนไม่มีประสบการณ์ไม่ค่อยได้ทำเกี่ยวกับระบบเซ็นเตอร์ล็อกของระบบลมก็จะหายากนิดนึงก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือพิเศษเป็นตัวเทสลมรั่วของวาล์วลมแต่ละประตูนะครับส่วนระบบไฟฟ้าก็ค่อนข้างที่จะหาง่ายนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นฟิวเป็นสายไฟนะครับในการตรวจเช็คก็ดูลงกาวดูสายไฟช็อตตัวไหนมอเตอร์ตัวไหนลงกาวหรือมอเตอร์ตัวไหนติดก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นี่เป็นหน้าที่ของช่างครับแล้วก็ควรระวังที่พี่หมอบอกก็คือหลักการเดียวกันตรงนี้นะครับก็วันนี้ผู้จัดการเอาปั๊มให้ดูหลายรุ่นเลยอันนี้เป็น W220ตัวปีประมาณ0405นะอันนี้นะครับราคารถเดี๋ยวนี้ก็ถูกมากน่าใช้แต่อุปกรณ์อะไรนะครับพอสมควรแพงพอสมควรแต่ว่าของเชียงกงก็พอฟังได้นะครับก็แพงที่เขาบอกว่ากลัวกันก็คือเรื่องโชคแอร์เมติกนะครับโชคแอร์เมติกจะแพงมากแต่เดี๋ยวนี้ถ้าจะเป็นของสั่งก็คงจะไม่เท่าไหร่แล้วครับของลูก20,000กว่าบาทถูกไหมฮะ20,000 กว่าบาท4ต้นก็เป็นแสนเลยนะเกือบแสนเบอร์ของใหม่นี่ตัวนึงก็เกือบแสนครับเป็นของแท้ในของแท้นะถ้าเป็นของสั่งของลอกเลียนแบบดีกว่าใช่ครับก็20,000 กว่าบาทแต่ว่าก็คงจะไม่ทนนะครับก็คงจะไม่ทนก็เป็นปั๊มนะครับเป็นปั๊มไอ้ตัวนี้ก็เป็นของตัว210นะครับตัวนี้ก็จะเป็น4คลาสน่าจะเป็น4คลาสในการเลือกซื้อนะครับท่านผู้ชมครับก็นะมีไฟอ่ะนะต้องดมตัวนี้ต้องดมให้ละเอียดนะครับเพราะว่าไหม้แน่นอนเพราะว่าตัวไหม้แน่นอนตัวนี้ถ้าเกิดว่าดมไปแล้วไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรก็โอเคตัวนี้ไม่มีกลิ่นเลยครับก็พวกเดือยต่างๆพวกนี้หักกรอบแตกร้าวไม่ได้เลยถูกไหมฮะพวกเนี้ยหักกรอบแตกร้าวไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าพวกนี้ถ้าเกิดหักกรอบแตกร้าวเนี่ยลมรั่วเลยนะครับลมรั่วเลยแล้วก็ต้องดูว่าอย่ามีรอยแกะนะครับอย่ามีรอยแกะมันจะดำๆจะอะไรก็ช่างมันเถอะตรงนี้นะครับต้องสกรูข้างในก็ต้องอยู่ไม่มีรอยแกะนะครับถ้าเกิดมีรอยแกะก็แสดงว่าอาจจะเป็นปั๊มที่ซ่อมมาแล้วหรือว่าอาจจะเป็นปั๊มที่มีการโมดิฟายมาแกะมาตรงนี้ก็ถือว่ามันไม่ดีครับไม่ดีนะอย่าไปคิดว่าถูกแล้วก็เอามาใช้อาจจะอยู่ได้ประมาณสักเดือน2เดือนแล้วก็เสียก็ได้นะครับตรงนี้ก็การเลือกซื้อการดูนะครับท่านผู้ชมครับก็เรื่องดมสำคัญอันดับ1เลยอันที่2แล้วในการรับประกันเพราะว่าจะมาเสียบปลั๊กเสียบอะไรลองเนี่ยมันลองไม่ได้เพราะว่ามันลมมันจะไม่มีตัวอุดนะครับตรงนี้แล้วอุดก็อุดไม่อยู่ด้วยแรงมากนะครับตรงนี้ก็ต้องมีการรับประกันให้ใช่ครับนะฮะตัวนี้รับประกันกี่วันด้วยกัน7วันนะครับ7วันนะครับรับประกันกี่วันแม้นะครับผมในส่วนของการรับประกันพวกปั๊มพวกเนี้ยครับเรารับประกันคือไม่ทำงานครับแต่กรณีที่ว่าลูกค้าบอกว่าไม่อันนี้คือเหนือข้อตกลงของเราถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปแล้วไปทำไม่เราก็จะไม่รับประกันให้นะครับคือออกไปเนี่ยดมแล้วไม่มีกลิ่นใช่ครับถูกมั้ยฮะเราก็จะมีมาร์คของเรามาร์คเอาไว้นะครับตามรอยแกะไอ้ห้ามแกะอะไรต่างๆแล้วกลับมาปุ๊บดมมีกลิ่นเหม็นไหม้ก็แสดงว่าเราไม่รับประกันแล้วตรงนี้เพราะว่ารถท่านอาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งช็อตแต่ส่วนมากจะบอกนะทางร้านจะบอกว่าถ้าเกิดจากปั๊มเนี่ยให้พี่ไล่จุดส่วนในจุดของแต่ละจุดที่เป็นครับทั้งหมดอ๋อก็จะมีแนะนำจะมีเทคนิคช่างเข้าไปแนะนำว่าให้ไล่ตามจุดจุดไหนโอ้โหก็ดีมากครับเนี่ยแหละครับเวลามาซื้อของที่ร้านธนาหลายยนต์นะครับก็ได้ผู้จัดการเป็นช่างแล้วก็รู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับช่างด้วยก็มีการแนะนำด้วยนะครับทีนี้ราคาเท่าไหร่เอาตัวเดียวพอแล้วตัวเนี้ยครับผมตัวนี้ตัวเดียวพอแล้วตัวนี้อยู่ 15,000 บาทของเก่าของเก่าครับของเก่านะฮะ second hand ของเก่าจะไม่ใช่เก่าทิ้งเลยครับคือเก่ามาจากเมืองนอกครับผม 15,000 บาทของใหม่ครับ
ตัวนี้ระเบิดหกเจ็ดหมื่นโอ้โหครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับไม่ซื้อครับเอาแค่นี้พอแล้วครับราคาก็คงฟังได้นะครับตรงนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าบอกมาจากรายการสปีดคาร์คลินิกนะครับก็อ้างชื่อไปได้เลยครับตรงนี้เดี๋ยวผู้จัดการเขาลดให้กินแล้วก็แล้วแต่ตกลงกันนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณผู้จัดการมากนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ได้นะดูตรงนี้แล้วก็เอาได้เป็นประโยชน์กับตัวรถของท่านเองนะครับแล้วก็ได้ประหยัดตังค์ด้วยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่หมอพามาเมืองเชียงกงใหม่ไม่ต้องกลัวมีอะไรดีๆแปลกๆอีกแน่นอนนะครับได้ประโยชน์แน่นอนพบกันนะครับอาทิตย์หน้าครับหนึ่งชั่วโมงหมดเวลาอีกแล้วนะคะไม่ต้องเสียใจกันไปค่ะอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่แน่นอนแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันค่ะครับบริษัทโททาลออยล์ประเทศไทยเป็นน้ำมันเครื่องที่มาตรฐานระดับโลกนะครับเป็นน้ำมันเครื่องของฝรั่งเศสนะครับศูนย์ซ่อมเบนทนันของพี่หมอก็ใช้อยู่นะครับแว่นออกเรนะครับแว่นที่นักกีฬาระดับโลกเขาใส่กันและพี่หมอสะสมไว้เป็นนะครับปริมาณเยอะมากสปอนเซอร์ครับเห็นเขาดีจริงนะครับก็เลยใส่จนติดใส่จนเรียกว่าไปไหนมาไหนออกแดดหรือขับเรือก็ใช้อยู่ขี่มอไซค์ฮาร์เลย์ก็ใส่ตลอดนะครับถือว่าเป็นแว่นที่มาตรฐานระดับโลกเหมือนกันนะครับแล้วก็อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมดื่มน้ำลดโคล่านะครับน้ำดื่ม RC ที่เป็นสูตรเดียวกับของอเมริกาเขาเลยนะครับก็หาดื่มได้ทุกหลากหลายรสนะครับที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศไทยได้แล้วครับตอนนี้นะคะและผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะกับสถานที่ถ่ายทำของเรานะคะศูนย์ซ่อมเบนทนันค่ะวันนี้นะคะอยากจะได้นะคะคำปรึกษานะคะเกี่ยวกับรถเบนนะคะการซ่อมรถหรือมีปัญหานะคะนี่เลยค่ะมากระทบไหล่พี่หมอได้นะคะที่ศูนย์ซ่อมเบนทนันของเราค่ะและอีกหนึ่งสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะอยากจะได้อะไรเชียงกงอะไรมือสองคุณภาพดีอะไรเบนต้องที่ทนันอะไรยนต์ต้องซอย6บางพลีเท่านั้นพี่หมอบอกเลยที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวที่ขายอะไรเบนยี่ห้อเดียวนี่ยี่ห้ออื่นขายไม่เป็นนะครับที่ซอย6บางพลีเท่านั้นนะคะครับตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่นะฮะทีมงานทุกคนที่ช่วยเอานะฮะข่าวสารดีๆแล้วก็ข้อมูลดีๆนะฮะมาประจวบเหมาะกับพี่หมอที่เป็นช่างเอามา2อย่างรวมกันทำให้นะฮะเอาประสบการณ์ของช่างออกมาให้ท่านด้วยการซ่อมรถแล้วก็ประหยัดตังค์ได้แล้วก็ความรู้อื่นๆอีกมากมายนะคะรวมถึงเคล็ดลับการดูแลรถแล้วก็การในส่วนของการช่วยเหลือหรือว่านะคะในส่วนการดูแลหลายๆอย่างด้วยที่มันจะมีผลกระทบร่วมกันนะคะวันนี้ค่ะต้องเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยในจ๊ะที่ Facebook Speed Car Clinic TV ค่ะครับก็รายการ Speed Car Clinic ของเรานะครับก็มาทุกวันอาทิตย์เวลา 5-6:00 น.นะครับทาง True Vision 691ช่อง Speed Channelนะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชมไม่ทันก็นะฮะกดดูที่ Facebook ของเราได้ดูย้อนหลังกันได้นะคะหรือว่าจะติดตามพี่หมอช่วงเวลาพิเศษมีรายการไหนคะซุปตาของเรานี่เลยมี Speed Talk นะฮะเป็นบางวันที่มีโอกาสมีเวลาก็จะไปช่วยนะฮะพี่โบ๊ทเขาตอบปัญหาเรื่องรถจอดเหมือนกันนะครับทุกวันจันทร์เวลา 3-5 ทุ่มนะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์Speed Talk สดๆเหมือนกันครับนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับขอให้มีความสุขกับวันครอบครัวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ